สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชั้นหน้าดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงประมาณวันที่ 1-15 เมษายน 2566 นี้เป็นในช่วงของครึ่งแรกนะครับในเรื่องของการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribeกดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการยกย้ายดวงดาวที่มีผลต่อชาวพฤษภกันก่อนนะครับจะมีดาวทั้งหมด2ดวงคือดาวศุกร์แล้วก็ดาวอาทิตย์มีการโคจรยกย้ายราศีเดี๋ยวเรามาดูแผนผังตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวพฤษภลัคนาพฤษภมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้นะครับมีดาวประจำตัวของคุณคือดาวศุกร์เลข6ได้โคจรไปอยู่ในราศีเมษในช่วงประมาณวันที่ 1-8 เมษายนนะครับอยู่ในภพเรือนวินาศทำให้ชาวพฤษภลัคนาพฤษภอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของตัวตนของตัวคุณเองอาจจะมีความอึดอัดใจมีความรู้สึกไม่ได้ดั่งใจมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีปัญหานะครับเข้ามากระทบกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมากมายนะครับมาแบบทำให้เรามีความรู้สึกแบบเซอร์ไพรส์อะไรหลายๆอย่างมากขึ้นนะครับอาจจะเป็นการเซอร์ไพรส์ในทางที่มันไม่ค่อยโอเคหรอกแต่มันแค่ 1-8 เมษายนพอหลังจากนั้นดาวศุกร์จะโคจรเข้าสู่ราศีพฤษภนะครับตรงนี้เนาะเป็นในตำแหน่งเกษตรบดีร่วมกุมกับดาวมฤตยูก็อาจจะทำให้ชาวพฤษภลัคนาพฤษภเตรียมรับมือนิดหนึ่งเพราะว่าดาวมฤตยูจะเข้ามาทับหลักกับชาวพฤษภอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับทับหลักเนี่ยประมาณช่วงนี้ไปจนถึงอีก7ปีค่อนข้างเนิ่นนานมากๆเลยแต่ไม่ต้องไปสนใจมากมายเพราะดาวมฤตยูยังไงก็ทับหลักอยู่ตั้ง7ปีดังนั้นเราก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดไม่ต้องวิตกอะไรมากกับดาวมฤตยูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีดาวมาสัมพันธ์มันก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรเท่าไหร่หรอกมันอยู่ที่ว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับจะจัดการในเรื่องของความคิดหรือว่าในเรื่องของสิ่งต่างๆได้มากน้อยแค่ไหนอิทธิพลดวงดาวเนี่ยมันมีผลต่อตัวคุณก็จริงแต่มันไม่100%มันอยู่ที่ว่าการกระทำของตัวคุณเองเนี่ยนะครับจะสอดคล้องไปทางดวงดาวมากแค่ไหนถ้าคุณทำไปในสอดคล้องทางดวงดาวแปลว่าดวงดาวนั้นมีอิทธิพลต่อตัวคุณมากแต่ถ้าเราไม่ได้ทำไปในสอดคล้องในทางดวงดาวนั้นเลยนั่นแปลว่าคุณกับดวงดาวไม่ได้ทำตามความสอดคล้องกันมันก็อาจจะแบบเป็นไปตามดวงชะตาไม่เยอะมากแบบนั้นเขาเรียกว่าคนเหนือดวงแบบนี้เป็นต้นเนาะทีนี้เรามาดูกันการที่ดาวศุกร์เนี่ยโคจรเข้ามาทับลักเป็นเกษตรเนี่ยนะครับทำให้ชาวพฤษภนั้นอาจจะมีแนวโน้มของความเป็นตัวเองมากขึ้นนะครับมีในเรื่องของความโดดเด่นความพัฒนาในเรื่องของตัวตนศักยภาพหลายๆสิ่งหลายๆอย่างดาวมฤตยูคือดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงดาวแห่งการที่ตัวคุณเองต้องรู้จักลุกขึ้นมาเทรนรูปแบบนะครับกับตัวเองอะไรที่เคยทำแบบเดิมๆอย่าทำเพราะมันอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับชาวพฤษภเนี่ยรู้ไหมครับว่าเป็นสถิระราศีเป็นราศีชั้นที่2เป็นเขาเรียกว่าสถิระก็คือเสถียรเสถียรก็คือความมั่นคง stable นั่นเองนะครับเมื่อชาวพฤษภเนี่ยมีความ stable มันนานมากตอนนี้ดาวมฤตยูเข้ามาดาวมฤตยูหมายถึงการกวาดล้างหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาโคจรเข้าสู่ธาตุดินจะทำลายในเรื่องของความมั่นคงก่อนเบอร์แรกนะครับดังนั้นชาวพฤษภจะมีความรู้สึกสั่นคลอนในเรื่องของความรู้สึกที่มันเหมือนกับว่าอยู่นิ่งคือมันแต่ฟังดูเหมือนร้ายแรงตามจริงมันไม่ได้ร้ายแรงหรอกนะครับคือพูดง่ายๆคุณเคยอยู่เซฟโซนคุณเคยอยู่คอมฟอร์ตโซนคุณแค่จะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนนั้นไม่ค่อยได้แล้วคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการเชงรูปแบบมากขึ้นคุณจะมาอยู่กับที่เหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับเพราะชาวพฤษภเนี่ยเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายเป็นคนที่ทำอะไรแล้วแบบซ้ำๆจำเจเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะมันเสถียรมากเคยทำแบบไหนก็จะทำแบบนั้นอยู่ตลอดเวลาดังนั้นดาวมฤตยูการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเข้ามาทับปุ๊บเนี่ยมันก็แค่เราต้องเปลี่ยนแปลงก็แค่เราต้องกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริงกล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนนั่นแหละคือคีย์เวิร์ดนะครับแค่นั้นเองอย่างอื่นเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกถ้าไม่ใช่ดาวมาสัมพันธ์แต่ในช่วงของครึ่งเดือนแรกเนี่ยดาวประจำตัวมาสัมพันธ์เนี่ยแปลว่าอย่ายึดติดอย่าอยู่กับ ตัวเองมากจนเกินไปพยายามคลี่คลายสถานการณ์โดยการเปลี่ยนแปลงการที่เราจะต้องดำเนินทุกสิ่งทุกอย่างไปข้างหน้าให้เราเนี่ยนะครับโฟกัสไปในระยะยาวแล้วตัวคุณเองจะประสบความสำเร็จดีมากขึ้นนะครับอันนี้ขอพูดยาวนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าดาวมฤตยูนะเขามีอิทธิพลต่อตัวคุณอีก7ปีเลยนะดังนั้นคุณก็ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แล้วตัวคุณเองจะมีความสุขและความหวังมากกว่าปกติได้ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันต่ออิทธิพลการเงินของชาวพฤษภนะครับก็คือราศีเมถุนครองด้วยดาวพุธเลข4ได้โคจรไปอยู่ในเรือนราศีภพวินาศนะครับร่วมกลุ่มกับดาวราหูอันนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งถึงแม้ดาวอังคารกับดาวพุธจะโคจรสลับเรือนเป็นอนุเกษตรได้แต่คุณก็ต้องระมัดระวังอยู่ดีเพราะยังไงซะดาวพุธก็ตกเรือนวินาศแปลว่าอะไรครับตกหล่นสูญหายเสียหายหรือกระทันหันมันแปลว่าชาวราศีพฤษภอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการมีปัญหากับในเรื่องของการมีปัญหาในเรื่องของการเงินเนี่ยตกหล่นสูญหายการเงินเนี่ยอาจจะเหมือนกับถูกหลอกถูกโกงหรือการเงินอาจจะมีคนมาทำอะไรแล้วหวังผลประโยชน์กับตัวคุณเองนะครับมีปัญหามีคดีความเข้ามานะครับเงินหายสูญหายตกหล่นแบบไม่คาดฝันอะไรแบบนี้มากมายแต่ฟังแบบนี้อย่าจิตตกนะครับแค่คุณอาจจะต้องระมัดระวังเท่านั้นเองไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกเนาะผมแค่บอกว่าชาวพฤษภอาจจะต้องพยายามเก็บเงินให้มันแบบรัดกุมนิดนึงนะครับหรือว่าอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งในช่วงประมาณแค่ 1-15 เมษายนก่อนแล้วกันเนาะพอ15 เมษายนเรามาเช็คในครึ่งเดือนหลังดูแต่ครึ่งเดือนแรกเนี่ยยังไงก็ต้องระมัดระวังเพราะตัวคุณเองนะครับอาจจะให้เพื่อนยืมเงินหรือไปเซ็นกู้เซ็นค้ำบางสิ่งบางอย่างเอกสารสัญญาบางสิ่งบางอย่างจะตกหล่นสูญหายหรือมีปัญหาถูกหลอกถูกโกงต้องมีคดีความต้องฟ้องร้องกันเกิดขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ฟังแบบนี้แล้วใครมาถึงนะจุดนี้จริงๆแปลว่ามันเข้าดวงแล้วอ่ะแปลว่าคุณเองอาจจะมีโอกาสชนะอยู่นะครับหรือมีโอกาสที่จะเรียกสินทรัพย์ตัวเองกลับคืนมาได้เพราะมันเป็นอนุเกษตรในเรื่องของการสลับเรือนกันได้ดังนั้นเนี่ยชาวพฤษภจะได้เงินภายหลังนะครับแบบนี้เป็นต้นอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงแต่ยังไงซะเราไม่เสี่ยงจะดีกว่าเนาะงดการเซ็นกู้งดการเซ็นค้ำงดการให้คนอื่นยืมเงินเพราะถ้าเกิดคุณไม่อยากมีปัญหาก็อย่าทำเนาะขนาดเรารัดกุมแบบนี้แล้วมันยังมีปัญหาอีกหนึ่งอย่างคืออันนี้ยังพอควบคุมได้ที่ตัวเราพยายามควบคุมในเรื่องของการใช้จ่ายเงินเพราะบางทีเนี่ยคุณเองอาจจะไม่ได้มีปัญหาถูกหลอกถูกโกงเพราะคุณไม่ให้ใครยืมเงินไม่ได้วุ่นวายกับในเรื่องของคนอื่นเลยแต่มันจะวุ่นวายในเรื่องตัวเองนิดนึงคือตัวคุณเองเนี่ยมักจะไปใช้การเงินกับบางสิ่งบางอย่างมากจนเกินไปรู้เงินอีกทีหนึ่งเอาเงินหายไปเป็นตึบแล้วนะครับเพราะเราอาจจะใช้เงินเก่งมีค่าใช้จ่ายสูงนั่นเองเนาะประมาณนี้นะครับดาวอังคารมาจากเรือนวินาศเนี่ยเข้าเรือนการเงินอีกต่างหากเห็นไหมแต่ก็มีข้อดีคือได้เงินแบบลับๆได้เงินมาแบบเขาเรียกว่าอะไรเงินที่มันไม่มีใครรู้อะแบบนั้นเป็นต้นนะครับอะไรประมาณนี้อาจจะได้เงินจากคู่ครองเพศตรงข้ามก็ได้แบบลับๆเขาให้เงินเราจากความเสน่หาใดๆนะครับประมาณนี้ก็ได้สำหรับชาวพฤษภเนาะทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการงานนะครับอิทธิพลการงานของชาวพฤษภก็คือราศีกุมนะครับการงานของตัวคุณเองเนี่ยไปอยู่ในเรือนวินาศเหมือนกันแสดงว่าชาวพฤษภเนี่ยโดยภาพรวมแล้วอะยังมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานอาจจะยังไม่เสถียรนะครับยังมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวประจำการงานเขาโคจรตกเรือนวินาศนะครับทำให้การงานของคุณอาจจะมีโอกาสของการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออยู่กับที่ไม่ได้แต่ใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการรับเข้าการส่งออกนะครับหรือในเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเลยอันนี้ดวงกลับเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวสุภะเข้าโคจรเข้าสู่เรือนกัมมะด้วย แปลว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของการเติบโตการพัฒนาที่ดีกับในเรื่องของการค้าขายออนไลน์หรือการค้าขายเรื่องต่างถิ่นต่างแดนนะครับหรือได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้านายชาวต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ให้การช่วยเหลือการสนับสนุนดีเยี่ยมนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีการงานประสบความสำเร็จแต่มันอาจจะเหนื่อยบ้างหนักบ้างบางคนอาจจะไม่ไหวนะครับเลยอยากเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานและในช่วง 1-15 เมษายนยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีปากมีเสียงมีการทะเลาะเบาะแหว่งกับคนในที่ทำงานบ้างนะครับหรือเป็นในเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันในเรื่องของที่ทำงานอันนี้ยังคงต้องระมัดระวังแต่ตัวคุณเองกับมีเสน่ห์เมตตามีในเรื่องของการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่มีมิตรอุปถัมภ์ดาวอาทิตย์กับดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวคู่อุปถัมภ์กันค้ำชูนะครับไปอยู่ในเรือนภพราพะในช่วงแรกเนาะพอในช่วง14เมษายนก็คือช่วงประมาณหลังสงกรานต์ไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรเข้าสู่เรือนวินาศนะครับทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกรอบหนึ่งแต่เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งหลังเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงแรกอ่ะถือว่ามีคนช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีแต่ว่าอาจจะต้องพยายามโชว์ศักยภาพมากนิดหนึ่งเหนื่อยก็ต้องรับทนก็ต้องอดทนหน่อยนะครับแล้วตัวคุณจะประสบความสำเร็จมากขึ้นกว่าที่เป็นทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักสำหรับชาวราศีพฤษภกันบ้างความรักของคุณคือราศีพิจิกของด้วยดาวอังคารเลข3ได้โคจรไปอยู่นะครับนำหน้าลัคนาก็จะทำให้ชาวราศีพฤษภนั้นมีโอกาสแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่มีโอกาสโน้มเอียงไปข้างหน้ามีการปฏิสัมพันธ์กับกันและกันมากขึ้นมีความสุขความสมหวังมีเรื่องของการที่คุณกับเขานะครับอาจจะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีต่อกันมากขึ้นแต่ก็อาจจะยังคงต้องระมัดระวังเล็กน้อยในเรื่องของคำพูดคำจาเพราะว่าดาวอังคารกับดาวพุธจะโคจรสลับเรือนกันนะครับมันอาจจะทำให้ตัวชาวราศีพฤษภอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดใจมีความรู้สึกที่มีปากเสียงมีการทะเลาะกันได้บ้างเล็กๆกับในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะดูเหมือนกับไม่ไว้เนื้อเชื่อใจมีการทะเลาะกันบ้างห่างหายกันไปบ้างหรือว่ามีในเรื่องของระยะห่างกันบ้างอะไรแบบนี้เลยทำให้เหมือนกับว่าบางทีมันไม่ถูกตอบโจทย์ของอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันเล็กๆในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความชัดเจนหรือความมั่นคงอะไรต่างๆนานาแบบนี้เป็นต้นต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาก็พยายามเงียบนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวและพยายามอย่าที่จะก่อขึ้นของการกระทำมากจนเกินไปเพราะมันอาจจะทำให้ตัวคุณกับเขาทะเลาะกันได้มากขึ้นนะครับโดยภาพรวมยังถือว่าพอไปได้นะครับแค่เราอาจจะต้องพยายามนิ่งเงียบนิดหนึ่งเนาะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ